พี่น้องเบื้องดอกเฟืองฟ้าข้างหลังคอยละกาปราสาทข้างหลังเห็นไหมอลังการมากเลยอ่ะสวยมากดูสิพี่น้องยินดีต้อนรับสู่วิสานวีซ่าอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะพามาบุกเมืองเก่าพี่น้องพามาดูที่หลับที่นอนของพระนพนองเนาะสมัยโบราณของโรมันเป็นอย่างไรพี่น้องไปดูกันสวยมากเลยพี่น้องดูสิข้างหลังมีดอกเฟื่องฟ้าทีนี้เขาจะเกิดแบบว่าเกิดเยอะมากเลยเหมือนบ้านเราแล้วก็เห็นบ่ข้างหลังต้นพลัมต้นอะไรต้นลูกทอนะกำลังออกลูกเยอะๆเลยคงมองไม่เห็นอ่ะกล้องซูมไม่ได้อันนี้เป็นช่องสำหรับคนสมัยโบราณเขาทำธุระส่วนตัวพี่น้องเข้าห้องนองห้องน้ำก็เป็นรูปแบบนี้แหละโอ้ยเนาะก็ได้เห็นก็ได้เห็นด้วยนี่ข้างในสวยสวยลงบันไดพี่น้องบันไดเขาสวยมากเลยแล้วก็มีวิวข้างหลังเห็นไหมสวยมากมีชนีด้วยผู้หญิงพี่น้องเบิ่งช่องประตูเพิ่นแต่ละช่องไหมสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็เขาทำตั้งแต่สมัย100ปี200ปีที่แล้วหรือเปล่าเขาอลังการมากเลยนะพวกโรมันเนี่ยมีประตูอยู่ทุกซอกทุกมุมเลยพี่น้องให้ดูดูสิว่าเป็นยังไงเป็นบันไดขึ้นไปข้างบนนะดูสิพี่น้องนี่เป็นรูปของแมซี่สมัยโบราณเด้อเขาแต่งชุดกันอย่างนี้แหละแมซี่เมืองนอกบรรยากาศสวยมากเลยข้างนอกเฮ้ยที่หน้าตาพี่น้องเบิ่งซุ้มประตูนี่มั้ยเบลอบลาอลังการมากแล้วก็สวยมากมาทุกทีก็ต้องถ่ายรูปอ่ะไปดูที่นี่กันว่าเป็นยังไงไปพี่น้องเห็นเห็นบ่อทะเลสีฟ้าๆอยู่รำไรข้างหน้าเห็นมั้ยเห็นภูเขาเล็กๆข้างหลังต้นไม้นั่นมั้ยภูเขานั้นเป็นประเทศตุรกีนะพี่น้องเห็นบ่เบิ่งเห็นโคตรยางไปยางมาเบิ่งรูปปั้นใหญ่ๆเขาเอามาเก็บไว้พี่น้องในสวนเพื่ออะไรก็ไม่รู้มันเยอะเกินไปที่จะไปตั้งหรือเปล่าพี่น้องอยากบอกว่าบรรยากาศแล้วก็แสงแดดนี่สวยมากเลยนะพี่น้องแล้วก็คนดูกันเยอะๆฝั่งนู้นก็จะเป็น
ทะเลคือจะขึ้นไปดูบนดาดฟ้ากันโอ้ยบ่เห็นหน้าบ่อยซ้ำคิดว่าอันสุดท้ายนี่นะสิขึ้นไปเบิ่งทั้งดาดฟ้าแล้วพี่น้องเดี๋ยวตามพญาบิมไปพี่น้องเบิ่งดอกเฟื่องฟ้าข้างหลังคอยละกาปราสาทข้างหลังเห็นไหมอลังการมากเลยอ่ะสวยมากดูสิปราสาทอยู่ข้างหลังเข้าไปดูปีที่แล้วพี่น้องขึ้นมาหอดทั้งดาดฟ้าแล้วสวยมากเลยย่าเห็นไหมมีปราสาทอยู่ข้างหลังแล้วก็ข้างหลังฝั่งนี้จะเป็นอ่าวที่พี่น้องปากอ่าวไปดูกันว่าเป็นยังไงไปจะได้พี่น้องวิวข้างหลังเย้เดี๋ยวหันให้ดู180องศากันเลยทีเดียวเย้ตรงนั้นเป็นทะเลสวยมากเลยพี่น้องนี่คือห้องนอนของนักรบสมัยโบราณเนี่ยเพิ่นมาแต่งใหม่ใช่ไหมเขาจะนอนกันหลายคนแล้วก็ตรงหน้าต่างก็จะเห็นเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะก็จะเห็นเป็นเนี่ยเป็นปราสาทข้างหลังเขาก็นอนกันอย่างเงี้ยพี่น้องเป็นห้องนอนพี่น้องเบิ่งทางขึ้นเพิ่นเฮ็ดบันไดไหมนี่มันสมัย 2-300 ปีที่แล้วนะพี่น้องเขาทำได้ยังไงอ่ะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมชาวโรมันนี้อลังการยิ่งใหญ่มากจริงๆเลยพี่น้องดูสิดูเห็นไหมคนถ่ายรูปคนถ่ายรูปคนก็ตัวเล็กๆนะไม่ได้ตัวใหญ่นะเห็นไหมเราก็ถ่ายรูปสถาปัตยกรรมสวยมากเลยแล้วก็ข้างหลังจะเป็นเห็นไหมปราสาทข้างหลังใหญ่มากเลยนะตึกมันก็เป็นสีเหลืองๆแบบนี้พี่น้องแล้วตรงนั้นก็จะเป็นโบสถ์แบบตุรกีได้พี่น้องเด้อดูสิสวยงามมากเลยแสงแดดจัดจ้านมากก็จะได้น้องพี่น้องสำหรับบรรยากาศมื้อนี้ที่นำมาฝากหวังว่าคงจะได้เปิดหูเปิดตาได้ความรู้กันสักนิดหน่อยพาไปมวนๆนำพี่น้องสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่นะเพื่อนเนาะมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยจ้ะเด้อกันบ่มากับกดบ่ไหลด้วยจ้ะเดี๋ยวจะกันคลิปหน้าว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอาจจะวนอยู่ในเมืองเก่าที่เดิมพี่น้องจ๋าลาไปก่อนด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย